สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทำท็อปของบาสตูนนะครับบาสตูนคู่นี้นะครับบาสตูนชุดนี้ตอนนี้แผ่นท็อปเนี่ยนะครับแผ่นท็อปเนี่ยคือบาสตูนเนี่ยผมทำขนาดเป็นไม่ได้ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันจะเป็นออกผืนผ้านิดๆก็คือประมาณ30x35เซนนะครับเพราะฉะนั้นท็อปโต๊ะเนี่ยมันก็เลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นการผมจริงไม่ใช้วิธีการตัดกลมนะครับก็จะต้องตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วจะมีการลบมุมนะครับทีนี้ในการลบมุมเพื่อให้มันเท่ากันเนี่ยนะครับเพื่อให้มุมทั้ง4 มุมเนี่ยเท่ากันนะครับวิธีที่ดีสุดก็คือการทำเทมเพลตมันขึ้นมานะครับผมก็ทำเทมเพลตขึ้นมานะครับ1 มุมนะครับวิธีการทำก็เราจะตัดมุมด้วยตัวเราเตอร์นะครับด้วยดอกกัดตรงปลายลูกปืนนะครับวิธีการก็คือนะเราจะเอาตัวแผ่นเทมเพลตที่เราทำไว้เนี่ยนะครับมาจับมาจับให้พอดีกับมุมนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ทำแบบบ้านๆนะครับจริงๆแล้วมันมีเทมเพลตสำเร็จเขาทำขายเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เรากรณีที่เราไม่มีนะครับแล้วก็สกรูยึดนี่การยึดกับแผ่นท็อปเนี่ยควรจะยึดด้านล่างของแผ่นท็อปนะครับเพื่อให้รูสกรูเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราโป้อุดเนี่ยท็อปด้านบนมันจะไม่ช้ำมากนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าโต๊ะเราเตอร์นะครับครับสำหรับที่โต๊ะเราเตอร์เนี่ยเราจะใส่ดอกกัดลงปลายลูกปืนนะครับแล้วก็เซตความสูงของดอกเนี่ยให้ลูกปืนเนี่ยนะครับมาเกาะกับเทมเพลตนี้นะครับแล้วตัวคมของมันเนี่ยให้สูงกว่าชิ้นงานประมาณสักมิลนึงนะครับแล้วก็ทำการเดินนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เดินให้ดูนะครับเราเดินสัก2 รอบก็ได้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาแกะเทมเพลตออกนะครับเราก็จะได้มุมที่สวยงามครับหลังจากเราไปเดินด้วยเราเตอร์แล้วนะครับเราก็จะได้มุมที่พอดีกับเทมเพลตที่เราทำเพราะนั้นเราจะได้4 มุมที่ขนาดเท่ากันนะหลังจากนั้นเราก็ถอดออกนะครับครับเมื่อเราแกะแผ่นเทมเพลตนี้ออกแล้วเราก็จะได้มุมของท็อปโต๊ะที่โค้งเท่ากันทุกมุมนะครับก็สวยงามหลังจากนั้นเราก็ไปลบมุมนะครับแล้วก็มาติดตั้งบนสตูลของเราก็คือตอนนี้เรายังแกะไม่ได้นะเพราะเราอัดกาวอยู่นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะมีคลิปดีนำเสนออีกนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเสนอคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นบาสตูนที่เรามาออกแบบกันทำกันสดๆเลยนะครับกับลูกศิษย์ครับผมน้องหมีนะครับมาจากกรุงเทพนะเป็นหนุ่มแบงค์นะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ